ไปดูสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนครนายกกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็ยังคงไม่สงบหลังจากที่ไปมีกระแสลมเกิดขึ้นในพื้นที่ก็เลยส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ช่วงเย็นครับแล้วก็เริ่มที่จะลุกลามมากขึ้นในช่วงกลางดึกครับไฟป่าเขาแหลมจังหวัดนครนายกลุกไหม้ขึ้นอีกครั้งครับหลังจากกระแสลมพัดเข้ามาในพื้นที่ตำบลเขาพระตั้งแต่ช่วงหัวค่ำโดยกระแสไฟตอนนั้นยังไม่รุนแรงนะครับกระทั่งเวลาผ่านไปได้ไม่กี่ชั่วโมงปรากฏว่าเพลิงเริ่มที่จะรุนแรงขึ้นตามลำดับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำภาพมุมสูงที่บันทึกได้เป็นแนวทางในการประเมินสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้ที่ศูนย์อำนวยการอบต.เขาพระขณะเดียวกันวันนี้ครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำเฮลิคอปเตอร์เพิ่มอีก1ลำจากจังหวัดเชียงใหม่ก็คาดว่าน่าจะมาถึงที่จังหวัดนครนายกในช่วงเที่ยงครับขณะที่เมื่อวานนี้ครับตลอดทั้งวันครับมีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้เร่งดับไฟทางอากาศโดยเน้นไปทางฝั่งของโรงเรียนในร้อยจปรตำบลพรมณีเป็นหลักนะครับโดยกลุ่มไฟส่วนใหญ่นั้นอยู่บนยอดเขาครับแต่เมื่อต้นไม้ใหญ่ถูกเผาไหม้จนหักโค่นลงมาก็สไลด์มาติดที่บริเวณด้านล่างของเขาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทำได้เพียงเฝ้าระวังอยู่บริเวณตีนเขาไม่สามารถที่จะเดินเท้าขึ้นไปบนเขาได้นะครับเพราะว่าเป็นเขาที่สูงและมีความลาดชันซึ่งทางเจ้าหน้าที่คาดว่าหากกระแสลมยังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้ไฟลุกติดขึ้นมาอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งครับส่วนการทำฝนหลวงนะครับปรากฏว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมานะครับเพียงเล็กน้อยแล้วก็หยุดไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอาจเป็นเพราะบริเวณเขานั้นร้อนเกินไปครับก็เลยทำให้กลุ่มเมฆไม่ก่อตัวจึงทำให้ผิดเป้าหมายลอยไปตกบริเวณจังหวัดข้างเคียงซึ่งหลังจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ต้องวางแผนปฏิบัติงานในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเร่งดำเนินการดับไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ